ะคะก็คือห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเรียนมีเตาผิงไฟด้วยมีท้องฟ้าข้างนอกบอกเลยสวยมากมีโซฟามีหมาด้วยนั่งตรงนี้นี่คือครัวทั้งที่ล้างจานที่ชงกาแฟนะคะแล้วก็ที่ปั่นกาแฟการต้มน้ำร้อนมีตู้เย็นที่สามารถกดน้ำแข็งกับน้ำได้นี่คือเครื่องปรุงนั่นก็เป็นพวกเครื่องปรุงเหมือนกันในถั่วนี่เป็นพวกขนมนี่นะคะก็จะมีห้องซักผ้าอยู่ในนี้ด้วยไม่ใช่เดินเข้าไปนี่เป็นห้องเย็บผ้าห้องนี้คือห้องนอนของคุณยายตรงนี้ก็คือห้องตัดผ้าเหมือนกันนี่คือห้องน้ำของคุณชูนี่ก็คือที่เอาไว้เก็บผ้าเหมือนกันนะคะหน้าต่างก็ข้างบนรีวิวไปแล้วนี่ก็คือกระจกนี่ก็คือรูปอีกทีหนึ่งนี่รีวิวให้อีกนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีพวกดอกมาฝนตกแล้วก็มีสายลุงด้วยวันนี้มีสายลุง2เส้นเลยนะคะ Yes ได้เห็นชัดๆเราดูสภาพอากาศมาวันนี้จะฝนตกทั้งวันด้วยแหละนี่นะคะก็คือสวนดอกไม้เลมอนแล้วก็สวนดอกไม้ทั้งหลายก็มีนี่เป็นชิงช้าแล้วก็สามารถดูผลไม้ได้ปลูกมะเขือเทศไว้ด้วยแล้วก็ปลูกผักชีกับบล็อกโคลี่เอ้ยผักชีเฉยๆนี่ก็คือแสงยามเช้าของวันนี้ฝนตกนิดนึงแล้วก็จะมีสายรุ้งมีแสงสีขาวๆลงมาด้วยดอกไม้ที่เขาปลูกสวยมากแต่อากาศมันเย็นจนมันเหี่ยวแห้งเลยนี่ก็คือการเดินออกไปนอกบ้านต้องล็อกประตูตรงนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวหมามันออกไปนี่นะคะเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็มีตรงนี้ที่จอดรถก็เป็นสนามมีบ่อเก็บเหมือนของสโนว์ไวท์ด้วยแล้วก็จะไปที่นี่แล้วก็จะเป็นสวนแค่นี้นี่ก็คือตรงครัวที่เรากินข้าวเมื่อกี้ก็ตรงทีวีที่เราให้ดูพระอาทิตย์เมื่อกี้ค่ะนี่สวยมากจบการรีวิวเพียงเท่านี้นี่นะคะก็คือห้องนั่นของเรามีหน้าต่างด้วยก็หน้าต่างอีกบานหนึ่งนี่ก็คือเตียงกระเป๋าที่พร้อมจะเดินทางก็มีกระจกด้วย
ที่นี่ไม่มีประตูล็อกนอกจากห้องน้ำนี่ก็มีไฟตรงนี้ลูกหลานเขาเปิดไฟขออนุญาตพ่อฉันต้องการนี่คือห้องน้ำของเราผ้าเช็ดตัวแล้วก็คือผ้าที่ต้องซักนี่ค่ะนี่คือลูกกระต่ายของเขาซึ่งเขาไม่ได้เลี้ยงกระต่ายหรอกเขาแค่ถ่ายรูปเฉยๆส่วนนี้ก็คืออ๋อลืมเปิดข้างบนต่างเหมือนที่เบลเยียมฝรั่งเศสเลยมันเลือกเปิดได้หลายแบบแต่อันนี้เลือกเปิดได้แค่แบบเดียวแต่ว่ามันมีฟังก์ชันเยอะเฉยๆด้านหนึ่งก็อีกที่หนึ่งก็ไปข้างหน้ากันแต่ข้างหลังบ้านกว้างนะอย่างที่ถ่ายให้เห็นคลิปแรกอะวันนี้อากาศหนาวมากตอนกลางวัน12องศาเลยตอนประมาณเที่ยงๆบ่ายๆบ่ายโมงบ่ายสองประมาณเจอกัน